ครับผลงานเพลงแรกหน้าเวทันสมัยครับคิดถึงบ้านเกิดครับ
ขอบพระคุณครับผ่านกันไป2รอบนะครับเพื่ออาจารย์หมันทางวัดถวายครูบาอาจารย์เจ้าวัดจวาแล้วก็สิ่งสถิตที่สิ่งสถิตอยู่ณวัดดอกพิแดนแห่งนี้แล้วก็ถวายการพรบเงินของอาจารย์ไปวันอุเพชกันทางด้านนานุนนะครับวันนี้ก็เป็นคืนที่3คืนสุดท้ายของงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณชูศักดิ์หรือช่างบีบัวทองนะครับซึ่งเป็นผู้ธุระติดต่อพวกเราก็ขอบคณะกรรมการวัดติดยานุสิทธิ์ของวัดดอนพิงเดชนะครับครับผมเอาอย่างนี้ก่อนที่ทุกท่านจะมาลำสนุกสนานกันในคืนนี้นะครับก็มารำสวยสองทีมเดี๋ยวเดินเชิญท่านผู้ใหญ่อนุวัตรหรือผู้ใหญ่เนมนะครับขึ้นมาพูดคุยกับพี่น้องก่อนนะครับก่อนที่จะมาสนุกสนานกันในคืนนี้เดินเชิญท่านผู้ใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานทำบุญเข้าพรรษานะครับของวัดดอนผิงแดดในค่ำคืนนี้นะครับก็ก่อนเริ่มงานนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดนะครับก็ให้ผมเป็นตัวแทนในการพูดในวันนี้นะครับก็คณะกรรมการนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับจัดลำวงทั้ง3คืนคืน1คืน2ก็ราบรื่นมาด้วยดีนะครับก็การจัดงานเข้าพรรษานะครับก็ปิดทองหลวงพ่อเกื้อนนะครับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเกื้อนก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหมู่บ้านใกล้เคียงในละแวกนี้นะครับเคารพนับถือนะครับก็สมัยน่าจะเป็น100ปีมาแล้วนะครับท่านก็ได้ลอยในน้ำมานะครับเพื่อให้คนที่เห็นนำขึ้นมาเป็นพระประธานในอุโบสถวัดดอนหินแดนนี้นะครับก็ถ้าเป็นยกกันจริงๆก็7-8คนก็ยกแทบไม่ขึ้นนะครับแต่ท่านได้ลอยน้ำมาก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือของในหมู่บ้านนี้นะครับก็การจัดงานนะครับก็ท่านหลวงพ่อก็ไม่เคยให้มีงานลำวงมาก่อนเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดก็ช่วยกันพูดนะครับให้หลวงพ่อยอมให้จัดลำวงก็จัดมาในปีที่แล้วเป็น1ครั้งก็ประสบความสำเร็จหลวงพ่อก็พึงพอใจนะครับก็ขอกำชับมาว่าการเต้นก็ให้ร่วมสนุกกันได้เต็มที่ไม่คิดค่าบัตรขึ้นนะครับก็หนังนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัยให้อภัยกันนะครับงานจะได้ราบรื่นทางคณะกรรมการก็จะได้จัดงานแบบนี้ทุกๆปีนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะครับก็มีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งทางผมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนคุมในงานนี้แล้วนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับทุกท่านนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านเต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับก็ณบัดนี้ก็ขอให้ทางวงดนตรีสหสวรรค์ทำการแสดงได้ณบัดนี้นะครับสวัสดีครับครับก็ตามที่ผู้ใหญ่นะครับได้พูดไว้นะครับงานแต่ละงานนะจัดก็ยากลำบากพอสมควรก่อนจะถึงงานนะครับก็ต้องคุยกับผลปีนะครับเรื่องเงินเรื่องทองการใช้จ่ายแต่ละครั้งนะครับก็บุคคลของทั้งคนอย่าให้งานเขาเสียแล้วกันเขาบอกว่ามาเต้นมารำก็ให้สนุกอย่าให้มีทุกข์กลับบ้านนะครับสนุกกันนั้นครับก็คืนนี้คืนที่3ของงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับจากพวกเราสหสวรรค์นะครับเพชรโสภาดาวรมใจแร้จันแก้วเมืองเพชรครับรับรอบที่หนึ่งครับรับวงดาวพัสดุครับเชื่อครับเรียนเยอะทุกท่านเลยนะครับทำดีครับ
ให้จะมาเปลี่ยนมองและไม่ต้องให้ไว้ชราอย่าเสียหาย
กันไปครับต้องขอบคุณเรียกว่าแฟนๆของทั้ง2ทีมนะครับของเฟซสุภาแล้วก็อาจารย์แก้วแล้วกันในคืนนี้มาให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานบ้านลมของพ่อใหญ่เก๋นะครับนำเครื่องดื่ม